石头剪刀布，你输了总会哭，时间留不住脸上的泥土。海啸蓝天白云晴空万里，突然暴风雨，不出躲避总是。ไม่เยอะค่ะก็มีเป็นแป้งเด็กนะคะยี่ห้ออะไรก็ได้แล้วก็วาสลีนนะคะแล้วก็รองพื้นสีที่เราพอดีกับหน้าเรานะคะวิธีการนะคะก็คือเราจะใส่วาสลีนไปในภาชนะที่เราเตรียมไว้นะคะใช้ไม่ต้องเยอะมากประมาณนี้แล้วกันจากนั้นก็ผสมแป้งลงไปนะคะสัดส่วนประมาณ1:3นะคะก็คือแป้งจะเยอะหน่อยแล้วก็ค่อยๆผสมโอเคเดี๋ยวไอจะใส่รองพื้นลงไปอันนี้ใช้อันนี้นะคะพอมาเริ่มจับตัวแล้วก็ลองเทสดูว่าหยิบลองมาเทสว่าเอ๊ะมันติดมือหรือเปล่าถ้ายังเหนอะอยู่ก็ต้องใส่แป้งเพิ่มแต่ถ้าเกิดจับแล้วมันรู้สึกว่ามีเม็ดแป้งติดมือก็คือต้องใส่วาสลีนเพิ่มนะคะนั่นแหละค่ะก็จนได้แบบนี้ก็คือโอเคแล้วนะคะสามารถปั้นได้ก็ถือว่าสำเร็จนะคะปั้นเสร็จแล้วนะคะเวลาเนิ่นนานแต่ว่าจริงๆตามสูตรเขาใช้ถ้าใครไม่อยากใช้แป้งเด็กกลัวมันจะเปลืองอะไรเงี้ยเขาใช้แป้งอเนกประสงค์กันโอเคเดี๋ยวเรามาทดลองการปั้นจมูกของเราดีกว่าโอเคก็แบ่งออกมาไม่ต้องใหญ่มากก็ปั้นให้มันยาวๆนะคะคือจริงๆมันคืออันเดียวกันกับที่เขาใช้ทำเอฟเฟกต์พวกแบบว่าแผลเป็นน่ะแบบเนี้ยแล้วก็เหมือนบังกีดให้มันมีเลือดไหลแบบพวกตามหน้าเงี้ยคือใช้แบบเดียวกันถ้าใครไม่อยากทำเองเขามีขายเหมือนกันก็เสิร์ชว่าสกาแว็กจะหาง่ายกว่านะคะอันนี้เราก็ลองทาบก็คือตรงปากตรงต้นจมูกแบบมันต้องแบนกว่าใช่ป่ะแล้วตรงปลายจมูกมันก็จะโด่งกว่าค่อยไล่มันก็จะเป็นตามรูปที่เราไล่มาเลยเหมือนเวลาเรารูดที่น้ำมันส่องในแอป Snow นะคะก็รู้สึกว่าเนียนแหละเดี๋ยวเราจะตกแต่งเพิ่มเติมด้วยการคอนทัวร์อะไรต่างๆให้มันดูเนียนมากขึ้นนะคะก็ตรงขอบเดี๋ยวเราจะลงรองพื้นสีขาวเพื่อให้มันเนียนไปมากขึ้นต่อไปเดี๋ยวจะคอนทัวร์นะคะให้เวลาเราเล่นผ่านแอปมันจะได้ดูแบบว่าเนียนมากขึ้นมีครอบแล้วทำเพื่อเล่นในแอปเท่านั้นอย่าทำแบบนี้ไปซ่อมจมูกเถอะเปลี่ยนแล้วนะคะเอาเป็นสลีผู้หญิงจีนสุดยอดชนีไทยยอมแพ้แล้วจะร้องไห้แล้วนะเปลี่ยนเป็นรอบที่3นะคะไม่ไหวแล้วพี่จ๋าเดี๋ยวมันเกลี่ยได้มั้ยนั่นน่ะไม่เกลี่ยได้มั้ยไม่ไหวแล้วจ้ะพี่จ๋านี่ตอนนี้ในแอปจมูกสวยมากเลยแต่ว่าแก้มซีดไปดูในกล้องจริงสิแล้วไปดูในเน็ตเก่งใจเลยโอเคเดี๋ยวเราจะแมททิฟายจมูกของเรานะคะลดให้มันเงาหน่อยไม่สวยหรออย่าขับแบบนั้นสิใจไม่ดีเลยไหนขอดู
่อยสิโอเคค่ะหลังจากผ่านไปรวบ2ชั่วโมงที่เราปูบ้านเติมแต่งสีกันนะคะตอนนี้ดูในแอปแล้วโอเคแล้วเดี๋ยวเราจะมาลองถ่ายวิดีโอกันดูนะคะโอกาสครั้งเดียวในการจิ้มจมูกนะคะต้องทำหน้าสวยก่อนแล้วค่อยจิ้มคุณพระคุณเจ้าก็นั่นแหละค่ะการทำจมูกปลอมแบบสาวจีนใน TikTok นะคะแต่ว่าเราใช้ในสโนว์แทนก็มีความลำบากยากเข็ญเวอร์นะคะก็ขอร้องว่าคอนทัวร์เถอะนะหรือไม่ก็เก็บเงินไปทำจมูกเถอะอย่าทำแบบนี้เลยเราผ่านมันแล้วมันยากมากจริงแต่เราก็ผ่านมาได้ค่ะต้องขอบคุณแอปสโนว์นะคะที่ช่วยเกลี่ยความไม่เนียนใดๆให้มันดูเนียนขึ้นมาได้นะคะก็สำหรับคลิปหน้านะคะไอจะมีอะไรสนุกๆมาก็อย่าลืมติดตามกันนะคะทางช่องอันฟูไอส์นะคะกด Subscribe ไอด้วยขอตัวไปเอาเศษซากอารยธรรมออกจากหน้าก่อนนะคะ